นะครับถามถึงย้อนกลับไปวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ครับผมยังไงบ้างฮะดีครับสบายดีครับวันนั้นมันมีโมเมนต์หวานๆในเดทจริงๆก็ไม่ได้แบบว่ามีอะไรพิเศษมากนะครับผมใช่มีการให้ของขวัญกันก็มีครับใช่ครับเราไม่ต้องน้องเขาจริงๆจริงๆถ้าไม่ใช่วันวาเลนไทน์จริงๆเราก็เหมือนตั้งใจว่าจะให้อยู่แล้วนะแต่มันยังไม่มีโอกาสเหมาะที่จะให้อะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันทำงานอะไรเงี้ยแบบอะไรก็ไม่ได้เตรียมเลยแบบจองอะไรก็ไม่ได้จองของอะไรก็แบบวุ่นวายหมดแล้วแบบต่างคนก็แบบต่างก็ดีใจที่ได้เจอกันอะไรเงี้ยแค่นั้นเองทำไมเลือกให้กล้องตัวนี้กับน้องเราเคยซื้อของเป็นกล้องคล้ายๆแบบนี้ครับให้เขาแต่ว่ามันเป็นแบบของเก่าเกินอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบมันมีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวขอเสื้อนี้ให้แล้วก็แลกกับมันเก่าเจ้าวันเก่ามาใช้แทนอะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับผมก็ตัดสินใจไม่นานครับคือแค่รอของว่าจะมีเมื่อไหร่ของมีเมื่อไหร่เราก็เข้าไปเอามาตอนนั้นเลยก็ต้องรอดูว่าแบบไปจับได้จากตลาดไหนมาอะไรอย่างนี้ด้วยมันเป็นของสั่งจริงๆเป็นคนที่ทำอะไรนะเราก็จะต้องวางแผนไว้ก่อนเนี่ยเพราะว่าไม่เป็นคนที่แบบคิดออกก็ทำเลยไม่ได้ครับต้องวางแผนก่อนใช่ครับใช่น้องบอกว่าอยากจะถ่ายเราเป็นรูปแรกใช่ครับอยากถ่ายผ่านทิพย์ไหมเพราะว่ายังไม่ได้มีความแน่ว่าจะถ่ายเมื่อไหร่คือกล้องหนักมากนะครับถ้าน้องถือคนเดียวอาจจะต้องมีคนคอยประคองต้องก็สลับกันถ่ายก็ได้แล้วแต่ของน้องที่น้องให้มาก็หนักเช่นกันเครื่องระบายอากาศอันนี้เป็นอะไรที่ก็ดีใจครับดีใจมากๆจริงๆแล้วผมว่าของขวัญวาเลนไทน์อาจจะไม่ต้องเป็นแบบช็อกโกแลตหรือเป็นอะไรที่แบบมีมูลค่าหรือว่าเป็นอะไรที่มันต้องสวยหรูตลอดเวลามันเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดเขาก็ให้เป็นเครื่องฟอกอากาศให้ใช่ครับใช่ครับก็ฝากก็เห็นกล่องอยู่ข้างล่างแหละครับก็เลยแบบถามแม่ว่านี่กล่องอะไรเงี้ยคือฟอกอากาศก็รู้ว่าแม่ซื้อขึ้นมาให้ก็ไม่ใช่ปรากฏว่าเป็นน้องยาสีไม่บอกแล้วก็จะซื้อของฝันจินนี่ไม่ครับไม่บอกเรามีได้เทสยังแกะกล่องยังใช้แล้วครับใช้แล้วครับเขาแกะให้เลยครับแต่ว่ามันต้องมีความหมายอะไรอย่างเงี้ยก็ความหมายก็คงแบบอยากให้เราแบบสุขภาพดีอะไรประมาณนี้ครับนั่นเองงงไหมปกติมันใช้ดอกไม้กับช็อกโกแลตกันดอกไม้ก็ให้ปกติอยู่แล้วครับใช่เพราะว่าเห็นน้องก็มีดอกไม้ให้เห็นมีกุหลาบแดงมีครับเขาก็ตั้งใจให้คุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าวันเกิดที่ผ่านมาเราก็ไปต่างประเทศกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้มีโอกาสทำงานผมก็ทำงานอย่างนี้ว่าอย่างนี้วันเกิดมันจะหาของขวัญให้ยากขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะว่าวันวาเลนไทน์ก็อัพเลเวลมาเป็นไม่ครับผมจะชอบคิดว่าอะไรที่แบบยากๆก็จะไม่ค่อยอะไรที่หามันยากไม่ค่อยอยากหาเท่าไหร่แต่ว่าอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่แบบอย่างอื่นที่เรามองข้ามไปอย่างเช่นแบบของง่ายๆอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่แบบประทับใจมากกว่าเพราะว่ามีมูลค่าของแพงของหรูหราอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราก็ถ้าเราอยากได้เราก็หาได้เองอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าของอะไรที่มันมีคุณค่าทางจิตใจอะไรเงี้ยที่สำคัญมากกว่าเท่านั้นเองก็เลยแบบถ้าเป็นวันเกิดวันสำคัญอะไรเงี้ยก็คงจะไม่ได้มองหาสิ่งของที่มันแบบแพงนะแต่อาจจะมองหาสิ่งของที่มันมีคุณค่าไม่ว่าจะทำเองบ้างไปควานหามาบ้างว่าอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะสำคัญมากกว่าแต่ทุกครั้งที่เราเป็นนักวางแผนแบบนี้ถ้าวันเกิดเราก็คิดแผนใช่ไหมว่าแบบจะซื้ออะไรใช่เป็นคนคิดอะไรไว้ล่วงหน้าเยอะเพราะฉะนั้นจะมีรูปแบบสมมติว่าเราคิดจะทำแบบนี้อีกประมาณสมมติว่าคิดได้ว่าจะทำอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปทำตอนที่มันเป็นโอกาสดีๆโอกาสพิเศษดีกว่าอะไรแค่นั้นเองครับผมแสดงว่าพี่คิดว่ามั่นใจว่าถูกใจน้องในสิ่งที่เราวางแผนไว้มันก็ต้องมีคนเราเวลาเราให้ของใครเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะชอบไปนะจะใช่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็เหมือนเราทำงานทีคนดูจะชอบเราหรือเปล่านะละครเราจะโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เหมือนกันนะแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็เต็มที่ที่จะทำให้หรือว่าเราเต็มที่ที่จะทำงานก็รู้สึกดีเราก็ดีใจครับผมดีใจก็ไม่รู้จะอธิบายออกมายังไงเหมือนกันโอเคค่ะทำถึงในมุมดีที่สามเลยไหมเพราะว่าพี่อ๊อฟจะกลับคนกำกับแน่นอนครับเห็นพี่อ๊อฟไปรับรางวัลแล้วก็คนก็ชื่นใจใช่ไหมครับว่าพี่อ๊อฟแบบว่าแข็งแรงขึ้นเยอะมากๆนะฮะแล้วก็เร็วด้วยเพราะว่าพี่อ๊อฟบอกว่า
บ้านกูเนี่ยทำกูกวาดบ้านนี่แหละฝึกแต่ว่าใช้แบบวิชาการทำงานบ้านนี่แหละในการแบบช่วยร่างกายตัวเองแข็งแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ต้องรู้สึกดีใจด้วยแล้วก็ตอนนี้เตรียมงานไปเยอะมากๆแล้วแล้วก็พี่ออฟแก้บทอะไรหลายอย่างด้วยในส่วนหนึ่งนะครับผมให้มันมีความสนุกมากยิ่งขึ้นอะไรนี่นะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปคุยกันเวิร์กช็อปกันอีกทีนึงแล้ววันนั้นได้เจอกับพี่ออฟก็ถามว่าพี่ออฟแบบอยากให้ผมไปเตรียมตัวอะไรก่อนไหมพี่ออฟบอกเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็คนไหมคะคนไม่กังวลเลยผมเชื่อว่ายังไงรอดูตรงกรรมของกันนะครับเราจะรู้ว่าเป็นยังไงผมเชื่อว่าละครเรื่องนี้น่าดูมากติดตามพี่ออฟตรงกรรมเลยได้มาผมมีคอนเสิร์ตก็จะเลื่อนไปนิดนึงฟิตติ้งแน่ๆน่าจะประมาณเมษาว่าจะเลื่อนเหมือนพี่ออฟเขาอยากแบบอย่างต้องพร้อมอ่ะเวลาเขาทำงานบทต้องเสร็จทุกอย่างวางแผนแบบเป็นดาวแล้วก็ถ่ายเลยก็เด็กก็มีค่ะความสุขวันนี้ไม่ถึงที่ค่ะ